สวัสดีครับมาเจอกับป้าหมึกอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราเนี่ยก็จะรู้ว่านี้เราจะรีวิวอะไรเราบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่เคยรู้ก็นี่มันคือเท่าแก่น้อยสาหร่ายทอดกรอบบิ๊กชีสเป็นรุ่นพิเศษที่ว่ามีการแถมฟรีตัวต่อ3มิติ4แบบตัวต่อ3มิติอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนสำหรับที่ยังไม่เคยดูก่อนนะนี่หรือว่าถ้าใครเคยดูช่องเราผ่านๆนะปกติเราจะซื้อทีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย อาจจะแปลกใจว่าทำไมวันนี้มีแค่กล่องเดียวทำไมอ่ะมันมีต้องเพื่อนๆที่ติดตามด้วยเดี๋ยวค่อยบอกมันมีประวัติอันนี้คือราคากล่องละ39บาทข้างในจะมีซองบิ๊กชีสแบบเขาเรียกขนาดเล็กปกติที่เขาขายกันอยู่อ่ะ3ซองแล้วก็มีของแถม1ชิ้นอันนี้สำหรับเพื่อนๆใหม่นะที่ยังอาจจะเพิ่งมาดูเราครั้งแรกซื้อที่เซเว่นแต่ที่อื่นมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่านี้ไม่ได้เขียนว่า7 only นะน่าจะมีที่อื่นเราเจอแต่ว่าเราซื้อมาจาก7อ่ะเราก็ซื้อจาก7ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วที่เราซื้อมากล่องเดียวเพราะว่าถ้าเพื่อนๆ เคยดูคลิปเก่าของเราก็จะรู้ว่าเราซื้อมา4กล่องแล้วได้แบบเดียวกันทั้งหมดเลย เราก็เลยรู้ว่ามันอาจจะมาเป็นกล่องไม่ต้องบอกด้วยว่าเราซื้อมา4กล่องใน7เดียวกันแล้วก็เป็นรูปเดียวกันหมดเลยแล้วว่าดีแอบไปนั่นเพื่อนมาที่เขาซื้อมาแบบหลายๆกล้องเหมือนกันก็โดนแบบเราเหมือนกันหรอใช่ก็เหมือนแบบรูปเดียวเหมือนกันฉะนั้นก็บอกเพื่อนๆไว้เลยว่าอย่าซื้อทีเดียวหมดในเซเว่นเดียวคือถ้าเกิดเราไปซื้อหลายเซเว่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ครบนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่เหมือนกันทุกเซเว่นนะแต่เราคิดว่าประเมินแล้วประเมินว่าน่าจะน้อยกว่าการที่เราซื้อมาจากที่เดียวนี่เราก็ไปซื้อเราเลยซื้อมาแค่กล่องเดียวเพราะว่าเราไปเจอมาเซเว่นเดียวมาลองดูมาดูกันไหมว่าจะได้รูปอะไรมีโอกาสพูดถึงที่ประจวบที่เราหามันก็ยังไม่ได้วางทุกเซเว่นเนาะยังก็เพิ่งเห็นเนี่ยเมื่อวานเซเว่นหนึ่งแล้วก็เนี่ยเพิ่งวันนี้เห็นอีกเซเว่นเดียวใช่อาจจะแบบบางทีต่างจังหวัดไกลๆเมืองเล็กๆบางทีมันก็มีหลายเซเว่นก็เลยอาจจะแบบกระจายกันวางหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจหนูก็ไปดูหลายเซเว่นมาแล้วไม่มีวางก็ใช่ไงก็เหมือนคล้ายๆว่าหมายถึงกำลังบอกว่าเพราะว่ามันเล็กเมืองมันก็น้อยใช่ป่ะก็เหมือนตรงนี้ก็วางแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแบบรัศมีครอบคลุมว่าอาจจะส่งยังไม่ถึงไงเราอาจจะยังส่งไม่เขาอาจจะยังส่งไม่ถึงไงก็จริงๆเวลาส่งก็มาทีเดียวแหละของพวกเนี้ยเขายังไม่วางละกันคงวางที่หลังอะไรประมาณนี้นั่นเป็นระบบของเขาละกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันก่อนอื่นเรามาดูกันเลยก่อนไปดูกันเลยนี่ว่ามันจะมีอะไรอ๋อเราให้ดูไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยแง้มๆดูมีอะไรอยู่ในกล่องจะมี3ซองเห็นไหมนี่แล้วก็มีก็จะมีสาหร่ายมา3ซองนะคะในกล่องเย้ๆโอ้ไม่ซ้ำกับที่เรามีได้อะไรมาอุ้ยเรือมานี่เราได้เรือมาด้วยอ่ะใช่ยังไม่ทราบของเก่าไหนหันข้างหลังหันข้างหลังก็ข้างหลังก็จะเขียนเหมือนกันวิธีประกอบเรือเขาก็จะมีวิธีประกอบเรือมีอะไรนะ QR code วิธีประกอบการประกอบแหมไม่ต้องใช้หรอกเราโปรยแล้วเผื่อบางคนประกอบไม่ได้ก็เข้าไปดูได้สัญลักษณ์ของเขาเท่าแก่น้อยของโทอินี่เห็นไหมมาดูกันเลยเปล่าแกะเลยไหมแกะเลยดิอุ้ยไม่แกะได้เปล่าอ่ะแกะแล้วเดี๋ยวมันก็หายอีกไม่หายนี่แล้วก็แกะไว้ติดขอบนี่มาเรียบร้อยแล้วมันก็เอาของลงเนี่ยมีแค่นี้นะ39นี่เอากล่องเปล่าไม่ต้องนับก็อันนี้อันหนึ่งนี่โอ้ของเขาเป็น2พับนะอย่างเงี้ยนี่เห็นเปล่าแล้วก็จะมีตัวเรือตัวเรือแกะดีๆนะใช่ต้องแกะดีๆเพราะว่าไม่แกะอันนี้มันเป็นกระดาษแข็งนะไม่ใช่กระดาษอ่อนเป็นกระดาษแข็งกระดาษแข็งแต่ก็ไม่หนามากนะก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็พอแข็งอยู่ก็เบามือนิดนึงแล้วกันเวลาใครแกะใบเรืออย่าแกะเร็วเพราะว่าถ้าแกะเร็วอาจจะขาดได้เพราะว่ามันขาดใช่มันมีมุมแบบว่าใช่บางทีมันมีตัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แป๊บอันนี้ชื่อเรืออะไรนะอะไรนะซันนี่เหรอเออซันนี่ไม่เหรอชื่อเรือซันนี่เรือเทาสั้นซันนี่เราเคยดูอยู่ทำไมจำไม่ได้
โอ้ยมันมีเรือตั้งหลายอันนะหลายแบบตัวนี้เรือลำนี้ที่พระเอกใช้ไงลูฟี่ใช้อ่ะแต่เหมือนนี่เหมือนดูหนังการ์ตูนว่ามันไม่ได้เรียกมันก็ดูนานแล้วไหมอ่ะบางทีจำไม่ได้นะแล้วแล้วหนังก็ดูเยอะนะบางทีก็ส่วนประกอบมีแค่นี้เองเหรอใช่มีแค่เนี้ย6ชิ้นอ๋อมันมาเป็นตัวนี้อืมสเต็ป1มีสเต็ป1สเต็ป2ด้วยนะเออเหรอโถไม่ต้องใช้หรอกมั้งนี่ๆๆไหนนี่อ่ะเขาก็มีสเต็ป1อ๋อสเต็ป1เอาไปเรือตั้งเอาไปเรือมาตั้งสเต็ป1สเต็ป2โอ้มันดูเหมือนมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอันนี้คือทำอะไรอ่ะกดไอ้ตรงช่องตรงนี้ให้เอาไว้ตรงต่อไงอ๋อให้มันเป็นรูเหรออ้าวทำไมมันมีมุมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นรูนี่มันใช้เสียบลงไปเปล่าเสียบลงกระดาษอะประมาณแต่ว่าเหมือนตรงนี้มันเนี่ยมันเว้นร่องไอ้ตรงนี้ไว้หน่อยตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองหักออกก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันก็เหมือนมีรอยผ่ายาวมานะแต่ว่าตรงนู้นมีแค่ครึ่งเดียวก็เอาไว้ล็อกมั้งจะได้ไม่หลุดง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนี่ก็เหมือนกันเห็นว่าทำแบบเดียวกันเลยไหนอ่ะนี่ไงเห็นป่ะมีขีดยาวไปถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีแค่นี้เหมือนให้ออกแหละเดี๋ยวออกกันแหละแต่ว่าเอ็นตรงนี้มันไม่มีตรงข้างล่างอาจจะลืมปั๊มมามั้งเดี๋ยวเรากดกันเบามือนิดนึงนะเบามือมันไม่ใช่ตัวต่อพลาสติกเพราะว่าถ้าเกิดเรากดหนักบางทีตัวกระดาษมันจะเบี้ยวใช่จะยับเป็นร่องเป็นรอยใช่แต่ว่าก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่แต่มันก็อย่างว่างั้นกระดาษก็ต้องระวังก็เหมือนคลิปที่แล้วที่เราต่ออะไรนะมาเป็นแบบที่4ใช่ไหมใช่แบบที่4เพราะเราได้แบบที่4มาแบบเดียวแหละคราวที่เราแบบที่4คราวที่เราได้แบบที่4แบบนี้มานะคะแล้วต่อเป็นมาตั้งอ่ะก็สวยนะก็ใช่เป็นตัวตั้งอือหืออ้าวอันนี้ยังไม่ออกไม่ระขาดแล้วเดี๋ยวก็นั่นเอ้าไม่หมายถึงมันขาดตรงร่องนี้มันต้องออกแล้วไงแต่ว่ากระดาษข้างหลังมันบางไม่ออกนี่เนี่ยมันเห็นป่ะข้างหลังมันไม่มีรอยเดี๋ยวลองใช้ดันเราดีกว่าแล้วก็เริ่มมาบอกสเต็ป1ใบเรือข้างหลังอือข้างหน้าอ๋อใส่ถ่านข้างล่างด้วยถ่านล่างถ่านล่างมาไหนเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์นะนี่มั้งนะนี่ไงปึ๊บตียังไงอย่างเงี้ยแล้วไงต่อแล้วก็ใส่ด้านข้างดูมันจะใส่ยากนะถ้าใส่ตามสเต็ปอ่ะนี่ดีกว่าแบบเราเองดีกว่าแบบนี้น่าจะโอเคกว่าดูแป๊บนึงอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังนี่ต่อแบบเราน่าจะโอเคกว่าก็ต่อตามความถนัดก็ได้อ่ะอ้าวทำไมตูดมันกว้างกว่าอ๋อหลุดออกมาแป๊บแป๊บสงสัยจะไม่ค่อยเหมาะกับงานแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราไปยัดใส่ก่อนวันพีหรือจะวันพีไปข้างนอกดีก็ต้องเอาไว้ข้างในดิเอาไว้ข้างในก็ได้หรือต้องเอาไว้ข้างนอกเอาไว้ข้างในแหละไว้ข้างในแหละมันได้มองเห็นจากเรือแทบจะนี่โอ้ยเข้าไม้นี่ได้ไหมได้เข้าแล้วข้างล่างเข้าข้างหลุดใส่อะใส่ใจเย็นๆดิใจเย็นๆโอ้โหอะไรเนี่ยพี่โอ้ก็ว่ามาทึบใช้เวลากันนิดนึงนะใช้เวลากันนิดนึงแม่นี่
มันต้องใช้มือประคองใช่ได้แล้วได้แล้ว1สเต็ปใช่ไหมไม่ใช่นี่2สเต็ปแล้วอ้าวอันนี้2สเต็ปแล้วเหรออืมนี่ไงเราก็ใส่หัวเรือข้างหน้าอ๋ออ่าจริงๆไม่ต้องแกะมันออกก็ได้มั้งมันจะได้บิดเบียดเข้าไปแน่นๆอืมพอแกะออกก็มันเลยหลุมหลวมชิบใส่หน้าเรือไงเขาต้องมีหน้าเรืออ๋อพอไม่เอาออกก็ใส่ไม่ได้อืมเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมได้แล้วนี่ได้แล้วเย้แล้วก็เหลือชิ้นส่วนอะไรนะใบเรือเสาเรือเหรอนี่ไงกระโดงเรือข้างหน้าอ้าวแล้วต้องรูตรงนี้เขาไว้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอืมช่างมันเถอะไม่ได้ใช้ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ก็ช่างมันอ๋อไปแค่นี้ก็ได้แล้วเย้ในรูปมันมาแบบนี้ใช่ประกอบมาเหมือนกันป่ะช่องที่หนึ่งเราก็นึกว่ามันจะใหญ่มากประมาณฝ่ามือหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ จริงๆแล้วมันมาแค่นี้ค่ะมันก็แค่นี้แหละกระดาษต้องแน่นๆเหมือนเขาเรียกไม่เข้าใจป่ะหนูคิดว่าเนี่ยอย่างตัวอื่นเนี่ยอย่างชุดอื่นน่ะชุดสองเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็เหมือนว่าเรือใหญ่มันก็ยังมีตั้ง6ตัวใช่ไหมใช่ก็นึกว่าเรือจะใหญ่สักประมาณ1ฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยประกอบมาเป็นชิ้นใหญ่ใช่มั้ยแล้วก็เอาตัวมาตั้งแรกตอนแรกที่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปแรกของปลาหมึกเค้าบอกว่างานมันน่าจะมาแล้วก็เอาอะไรนะตัวพวกนี้ที่เป็นแตนน่ะไปตั้งไว้ในเรือเหมือนตอนโชว์มันจะสวยถ้าแบบนี้บอกเลยว่าตั้งไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวงานมโนงอะบอกคิดไปเองอะเออคิดเองว่ามันจะต้องออกมาลำใหญ่เพราะว่ามันชุดหนึ่งมันมีแค่เรืออย่างเดียวอะใช่มันไม่มีอะไรนะไม่มีตัวละครตัวอื่นๆเหมือนชุดอื่นยังก็ได้มาตั้ง6ตัวอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็คิดว่ามันก็เหมือนแบบทำเป็นเรือแล้วก็ตัวละครตั้งบนเรือผลสุดท้ายมันใช่ใช่แล้วดูดีเรือนะดูอย่าจับแรงดูว่าเทียบฝ่ามือนะนิดเดียวเองอ่ะประมาณครึ่งฝ่ามือเองอ่ะก็เท่านี้แหละเราก็แบบเอองานมโนไงงานมโนคิดไปเอง39บาทมีสาหร่ายด้วยมันก็แหมมันก็คงใหญ่ขนาดนี้ได้หรอกเดี๋ยวเรามาดูเรือกันใกล้นี่นะครับข้างหน้าตั้งแล้วก็เก๋ดีนะข้างข้างนี่ข้างหลังโอ้เบาเบาเบาก็สวยดีก็บอกแล้วใส่ตู้โชว์สวยนะมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยกันลมวิวไอ้กันลมบินกันลมบินกันลมพัดไหมก็พัดที่บินเนี่ยข้างบนก็จะเห็นวันพงวันพีทวันเพิร์ดใช่ประมาณนี้ละค่ะประมาณนี้แหละแม่เรือหน้าเรือตู้ถ้าไปเล่นไม่ได้เลยแหละเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เอาอ๋อตัวเก่าขึ้นมาเออชุดสีขึ้นมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้คลิปหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอครบทีเดียวก่อน แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแกะเก็บเอาไว้นะพอได้วางไว้เงี้ยเดี๋ยวพอครบแล้วเพื่อนเพื่อนไม่อันนี้มันใส่กล่องได้เลยใส่เข้าไปดีเนี่ยใส่ไม่ได้ใส่ได้ลองใส่ดูใส่เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวไปพับหักยับอีกเนี่ยเออเห็นป่ะพอดีไม่พอดีติดอยู่นี่อันนี้เหรอติดใบเหรอเออเดี๋ยวเราก็ต้องแกะใส่อย่างนี้ได้เกิดใครไปทับก็หักแกะเป็นใบชัวร์แล้วโอเคงั้นถ้าใครชอบวันพีชก็ไปตามได้เพราะว่าเราไม่รู้ขายที่ไหนบ้างนะแต่ในเซเว่นมีแน่เพราะเราซื้อจากเซเว่นใช่ค่ะก็เก็บสะสมกันให้ครบ4แบบเนาะแล้วก็เอามาตั้งสวยๆใช่ไม่ยากหรอกเราก็เข้า4เซเว่นนะซื้อ4กล่องเฮ้ยๆเอางั้นอ่ะก็เผื่อฟุกไงถ้าไม่ฟุกก็ซ้ําเดี๋ยวแล้วก็เข้าทีละเซเว่นทีละกล่องไงอยากซื้อที่เดียวใช่ที่สำคัญพอซื้อทีเดียวเนี่ยโดนแน่ๆเพราะว่าดูแล้วแม่จะมันไม่มีโอกาสที่จะครบเลยไงแต่ถ้าเราเข้าสี่สาขาก็กล่องกล่องกล่องนึงถ้าซ้ำก็ถือว่าเราโชคดีเองไม่เป็นไรประมาณนั้นประมาณนั้นก็ซื้อทีละกล่องไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนใช่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับค่ะแล้วเจอกันอีกทีคลิปต่อไปใช่เราไปหาก่อนว่าจะรีวิวอะไรดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับผม